กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมนายสัญญาณสุพรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต3พรรครวมไทยสร้างชาติครับก็ขออนุญาตอีกครั้งนึงที่ผมจะได้อภิปรายนะครับเรื่องของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับซึ่งผมได้ดูจากรายงานแล้วก็อดไม่ได้นะครับที่จะขออภิปรายเพราะว่าเห็นจากรายงานแล้วได้ทราบแล้วว่าทั้งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนี่ยท่านทำอะไรบ้างท่านเอาเงินไปใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าก็มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ได้เรียนตรงๆเลยนะครับผมเองนี่ได้พูดเรื่องเกษตรกรเกือบทุกครั้งที่มีโอกาสที่ได้อภิปรายนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจหลักจริงๆแล้วในพื้นที่ผม3อำเภอชุมแสงก้าวเลี้ยวบรรพิสัยเนี่ยก็ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่ง4ปีที่ผ่านมาที่ผมทำหน้าที่นะครับก็ได้มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำและได้มีโอกาสได้พบกับวิสาหกิจชุมชนนะครับกลุ่มเกษตรกรต่างๆในพื้นที่ที่ได้ทำกิจกรรมกันอยู่เนี่ยก็ได้ทราบและได้เห็นแล้วครับว่ามีช่องทางอีกช่องทางนึงละที่เราจะได้ช่วยกันส่งเสริมได้นะครับซึ่งได้เห็นจากรายงานก็ได้ทราบว่าท่านอาจจะทำได้ไม่ทั่วถึงด้วยงบประมาณด้วยเหตุผลต่างๆแต่ผมก็อยากฝากความหวังไว้นะครับว่าในอนาคตเองเนี่ยถ้าทำอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ทุ่มเทงบประมาณลงไปช่วยจริงๆเนี่ยผมเห็นความตั้งใจของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเขายินดีนะครับเขาพร้อมที่จะทำอาชีพของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งอย่างผมจะฝากไว้อีกนิดนึงเนี่ยคือกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือของก้าวเลี้ยวเนี่ยนะครับก็ขอไว้ประมาณหลายปีนะครับมารู้เหตุผลว่าไม่ได้เพราะว่าเนี่ยจากรายงานที่ท่านนำมาในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าก็เป็นความหวังเหมือนกันนะครับที่ทางกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือของอำเภอก้าวเลี้ยวเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตรงนี้นะครับส่วนเรื่องต่อไปเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแหล่งน้ำนะครับผมคงจะพูดเป็นหลักๆนะครับอย่างท่านอาจจะได้เห็นในทุกวันนี้นะครับราคาเอาพืชผลทางการเกษตรยกตัวอย่างเรื่องข้าวนะครับวันนี้พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่ากลไกตลาดวันนี้พี่น้องประชาชนขายได้หมื่นกว่าบาทนะครับซึ่งถึง12,000นะครับลงมาบ้างอันนี้พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าถ้าเราส่งเสริมนะครับปัจจัยทางการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับผลิตผลของเกษตรกรที่ผลิตได้นะครับมันก็ราคานะครับสงครามวันนี้นะครับโลกนะครับมีสงครามนะครับและอาหารเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเรามาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเราก็รู้อยู่นะครับว่าเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะโลกร้อนหรือว่าเอลนิโญหรือว่าภาวะภัยแล้งที่เราจะต้องเผชิญอีกอย่างแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมอยากเห็นกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องตรงนี้ก็คือผมเห็นท่านมีรายงานเรื่องของการไปพัฒนาระบบน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยระบบของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับท่านผู้บริหารครับถ้าท่านมีส่วนเข้าไปได้ไม่ต้องรอของกระทรวงพลังงานกองทุนทดแทนพลังงานเนี่ยถ้ากองทุนเกษตรสงเคราะห์เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณนะครับลงไปช่วยเหลือนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทราบนะครับว่ามีเกษตรกรในหลายพื้นที่เนี่ยต้องการเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะพิษณุโลกนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรนะครับโซนต่างๆเนี่ยก็ต้องการการสูบน้ำด้วยการพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าโซนนั้นเป็นโซนที่แดดดีที่สุดนะครับแดดแรงมีทำโซลาร์เซลล์แล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดอันนี้ผมอยากเห็นว่าทางถ้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะได้สามารถไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับอย่างตำบลหนองกระเจาตำบลไผ่สิงห์อำเภอชุมแสงอย่างที่ผมได้หารือไปครั้งที่แล้วนะครับยังไม่ได้ทำนาแม้สักครั้งเดียวเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ดอนนะครับน้ำส่งไม่ถึงสูบถ้าจะต้องซื้อน้ำก็ต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งสูงอีกนะครับแต่ถ้าเรามีพลังงานแสงอาทิตย์ไปช่วยนี่ก็จะทำให้ลดต้นทุนพี่น้องเกษตรกรได้อันนี้ฝากท่านนะครับถ้าไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยท่านก็ถ้าจะสามารถจัดสรรโครงการเหล่านี้ได้ผมไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้โครงการเหล่านี้ได้ขอผ่านกรมส่งเสริม
สหกรณ์หรือกรมส่งเสริมเกษตรไปบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าในรายงานเนี่ยยังไม่ได้เห็นโครงการเหล่านี้นะครับแต่ว่าถ้ามีผมว่าก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นเรื่องของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่จะได้ทำประโยชน์นอกจากเราให้กู้อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามาทำตรงนี้เนี่ยผมว่าก็จะเป็นอะไรที่น่าจะมีประโยชน์มากๆนะครับก็ขอฝากท่านผู้บริหารกองทุนนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านป้องกันภัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านนายอำเภอชุมแสงท่านผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นที่ขณะนี้กำลังเร่งระดมกันไปช่วยเหลือภัยแล้งของพี่น้องของตำบลหนองกระเจ้าตำบลไผ่สิงที่ผมได้นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็ขอให้แก้ปัญหานี้กันได้นะครับก็ขอบคุณท่านประธานขอบคุณหน่วยงานที่มาชี้แจงครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ